ตะกี้เนี่ยเราก็แชร์ดูแกชันร์ให้ดูมันอาจจะมีคําถามยังไม่ถึงกับวิเคราะห์เชิงลึกแต่มีคําถามใชที่่มันเป็นเทนเททีฟไว้ของที่คุยกันบอกว่า AI จะมา replace มนุษย์นะพี่ว่าพี่กลับมองจากที่โจเล่าให้ฟังวันนี้พี่กําลังมองว่ามันจะต้องถึงขั้นที่ต้องอะไรอ่ะต้องรีสกิลอะถ้าอยากจะอยู่ต่อในเวิร์กเพลสให้ได้ย้อนกลับไปสมัยให้เห็นภาพชัดๆนะครับก็คือว่าตอนที่ยังมีเครื่องพิมพ์แบบเดิมอยู่จนมันเริ่มมีคอมพิวเตอร์เข้ามาแก้ไขไฟล์อะไรต่อมีอะไรได้นะถ้าคนยุคนั้นเนี่ยไม่ปรับตัวมาใช้พิมพ์บนเวิร์ดเนี่ยเขาก็จะตกงานถูกไหมฮะครับไอตัว AI มันช่วยได้ในแง่ที่ว่าอย่างเงี้ยผมก็ตั้งบอกว่าเนี่ยให้ถอดจากไอ้วิดีโอตรงเนี้ยทั้งหมดเลยมันจะเล่าเทคนิคอะไรก็บ้าบอเขาแต่เป็นจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ช่วยทําเป็นสเต็ปแล้วก็ทําเป็นเดลี่แพลนให้ผมหน่อยได้ไหมเนี่ยครับที่เราติดตามนะตามไอ้ที่โฆษณากันต่างๆเลยนะว่าค่าเรไีปยนเจคออร์สแล้วเท่าไหร่ไม่เห็นเมนชั่นพวกนี้เลยอ่ะไม่มีเลยเท่าที่โจพูดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเรายังคิดว่ามันเป็นอนาคตที่จะทําได้ซ้ํานะแต่จริงๆพอฟังโจวันนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยมันทําอยู่แล้วนี่หว่างั้นผมก็เลยมองว่าอันนี้มันเป็นประโยชน์อันหนึ่งในแง่ที่ว่าเวลาเราจัดเสวนาหรือว่าเราจัดนั่งคุยพูดคุยอะไรกันเนี่ยคือแทนแล้วที่จะจบเสร็จปุ๊บต้องมานั่งบันทึกเรคคอร์ดนะครับมันสามารถที่จะสร้างบล็อกโพสไอตัวด็อกิเมนต์ตรงนี้ออกมาได้เลยแล้วก็พอหลังจากคลิปเนี่ยก็คือแปะได้เลยนะครับเนี่ยฮะมันก็สร้างมาแล้วนะครับเนี่ยฮะเป็นด็อกิเมนต์เลยพอทำเป็นด็อกิเมนต์มันก็จะได้เป็นด็อกิเมนต์ประมาณนี้ดูหรูมากเลยอ่ะนะครับแค่เรื่องเดียวนะมันอาจจะเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาผสมกันซึ่งมันเป็น creativity ของแต่ละคนแล้วว่าเราจะหยิบเรื่องไหนที่มันคิดว่าเอ้ยนั่นน่าจะรีเลทกันแล้วเราตั้งคําถามเพราะฉะนั้นหนึ่งมันต้องมีคนเสียมในเรื่องของท็อปิกที่มันจะเกิดขึ้นก่อนนะครับจากนั้นมันต้องมีคนตั้งคําถามที่สามารถที่จะแบบว่าเมิร์จเอาเรื่องต่างๆที่มันคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะไปด้วยกันได้อะแต่พอเมิร์จขึ้นมาแล้วให้ AI ช่วยเนี่ยแล้วมันก็เรียบเรียงออกมาเป็นแบบเนี้ยนะครับเราก็จะได้อีกมิติหนึ่งของการคิดเลยเรียนรู้อย่างเงี้ยอย่างที่ผมถามว่าเนี่ยผมถามว่า summarize ใครที่ดู better performance ในดีเบตอันนี้แล้วก็ทำใหม่เนี่ยครับครับผมรอให้มันทำ discourse analysis ซึ่งมันจะวิเคราะห์แบบละเอียดมากเลยว่า rhetorical tactic ของแต่ละคนเป็นยังไงมันก็อย่างเนี้ยฮะเจมินายก็จะบอกว่าตอบสั้นๆเลยแค่นี้ในขณะที่คลอสก็จะแบบพยายามจะไล่ออกมาอย่างเงี้ยครับนะแต่ว่ามันเป็นการให้ทางเลือกว่าอยากจะดูคลิปหรือคิดว่าคลิปมันอาจจะยาวไปหรืออะไรเงี้ยก็มีเป็นคอนเทนต์ที่เป็นเท็กซ์แล้วก็การเขียนการอะไรเนี่ยมันจะขัดเกลาสำนวนแล้วทำให้รู้สึกมันน่าจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าอันนี้ก็น่าจะช่วยได้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนที่ในองค์กรทำกันเองมันก็จะอวยแต่ข้อดีใช่ถูกไหมมันก็จะไม่เห็นอะไรที่เป็นอินโฟเมชันอีกข้างหนึ่งหรือสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ไอ้ summary ที่มันแบบว่าเฮ้ยมันครบทุกมิติ